ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านบ้านคอกม้าราชบุรีฟาร์มนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางราชบุรีต้องแวะที่นี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะที่นี่มีเมนูให้เลือกมากกว่า200เมนูทั้งอาหารไทยอีสานแล้วก็ยุโรปขนมไทยกับเบเกอรี่ไม่ต้องพูดอร่อยมากและที่อาจารย์มาในวันนี้นะครับเพราะเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์หาร้านเด็ดในแฟนเพจกันนะครับเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยกันเลยนะครับพี่ลีครับพี่ลีเปิดร้านมากี่ปีแล้วเนี่ย3ปีกว่าแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเห็นบอกว่าที่นี่เบเกอรี่ก็ดังๆเหรอได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะบัตเตอร์เค้กค่ะอาจารย์อุ้ยตายดูน่าทานจังเลยนะตายหอมจังเลยอะแค่แกะห่อเท่านั้นกลิ่นเนยก็ออกมาแล้วดูสิอุ้ยอร่อยจริงๆนะอร่อยมากเลยแต่ฉันได้ข่าวนะว่าที่นี่ใครผ่านมาแล้วไม่มากินแกงเขียวหวานเขาบอกมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ใช่ไหมแกงเขียวหวานที่พูดใช่ค่ะอาจารย์พี่ลีแกงเขียวหวานทำไมลูกชิ้นปั้นเองลูกเล็กๆอย่างนั้นล่ะคะอ๋อไม่ใช่นะคะนี่เป็นเนื้อปูก้อนค่ะอ๋อเนื้อปูเหรอค่ะให้คุณผู้ชมคะขาวๆนี่คือเนื้อปูนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเนื้อปูเป็นยวงเลยเบ้อเล่อเบ้อเล่อค่ะนี่ใส่ปูก็ไปเกือบครึ่งกิโลแล้วไหมคะเนี่ย หนูคะจานทานคู่กับโรตีด้วยค่ะคู่กับโรตีแล้วค่ะแม่กำลังนึกอยู่เลยว่าข้าวสวยมีไหมอ๋อทานกับโรตีค่ะเป็นไงคะอาจารย์ใช้ได้ไหมคะประทานทั่วใบชะพลูด้วยเหรอคะใช่ค่ะใบชะพลูอู้ตายพ่นชะรู้แกงเขียวหวานใบชะพลูแกงเขียวหวานที่นี่รสชาติเข้มข้นกำลังดีคุณผู้ชมสีของแกงสวยมากแล้วก็ความมันนะพอดีพอดีแสดงว่ากะทิที่ใช้ต้องเป็นกะทิคุณภาพดีมากค่ะใช่เลยค่ะที่น้ำแกงเข้มข้นและสีสวยแบบนี้เพราะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะคุณลีคะอาจารย์ขอเข้าไปดูเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะถ้าชมเสร็จก็ไม่มีโอกาสมาก็จะได้ทำทานที่บ้านได้ค่ะได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะอาจารย์ลงมือเลยลูกอาจารย์อยากเห็นลูกใส่น้ำมันนะครับอ๋อใส่น้ำมันลงไปก่อนแกงก็ดูนัวนัวเงาเงาแต่ไม่ถึงกับแบบแตกมันเยอะแล้วก็ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงแหมเครื่องแกงเนี่ยทำให้กลิ่นมันหอมหอมนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกนะครับตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทีเดียวนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับต่อไปปรุงรสปรุงรสครับใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาก็น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บนะแกงก็ต้องน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะใช่ค่ะคนไทยเราก็ต้องแบบหวานปลายลิ้นอะไรอย่างนี้กลิ่นหอมนะต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดซอยนะครับใส่ใบมะกรูดซอยต่อไปใส่น้ำเปล่าครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงโอ้โหไปใส่ลงไปนี่น้ำแกงขาวขุ่นเลยเนาะแสดงว่ากะทิเนี่ยมันเนาะเข้มข้นมา ก, นั่นน่ะสิเอาเดือดแล้วพอเริ่มเดือดนะครับใส่ใบชะพลูครับพอเริ่มเดือดก็ใส่ใบชะพลูใบชะพลูก็แบบหั่นซะหน่อยเนาะแม้มันหอมมันเป็นเสน่ห์ก็ตรงใบชะพลูเนี่ยเนาะอู้ตายกลิ่นหอมจริงๆแกงเขียวหวานใบชะพลูเสร็จแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าใส่พริกชี้ฟ้าสำหรับปิดท้ายใส่เนื้อปูครับพอสุดท้ายก็เทเนื้อปูลงไปโอ้แม่เจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์กับเมนูแกงเขียวหวานเนื้อปูก้อนของเราค่ะแกงเขียวหวานเนื้อปูก้อนลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100%คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้
ต้องอัมพวาเท่านั้นต้องขอขอบคุณคุณลีมากเลยนะครับบ้านคอกมาราชบุรีฟาร์มนะครับที่มาให้เคล็ดลับแล้วก็ความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับค่ะอาจารย์คุณลีรับเลยค่ะยิ้มนิดนะคะยิ้มค่ะยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณลีรับเลยครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี